สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورناAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มาประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมติดตามรับฟังทุกท่านนะครับเราเกิดเป็นมุสลิมสิ่งที่เราควรปฏิบัติอย่างยิ่งคือปฏิบัติในสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้เราและออกห่างในสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงห้ามเราเอาไว้นะครับสิ่งใดก็ตามแต่มาอาตากุมุรรอซูลฟะกูซูอะไรก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเนี่ยเราจงยึดแล้วก็ปฏิบัติตามวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอะไรก็ตามแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงห้ามพวกท่านพวกท่านก็จงออกห่างมันออกไปนะครับเพราะแน่นอนนะครับพี่น้องสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราและสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อันตรายกับเรานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องการกินเนี่ยพี่น้องอัลอัสลุฟิลอิบาฮะหรืออัลอัสลุฟิลมานาฟิอะมุบาฮพื้นฐานหรือรากฐานของสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้กออิดะห์นะครับอัลอัสลุฟิลมานาฟิอะอันมุบาฮรากฐานของสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือมุบาฮเป็นที่อนุญาตอะไรก็ตามแต่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตกออิดะห์อุซูลิยะห์บอกว่าพื้นฐานของสิ่งที่มีประโยชน์นั้นหมู่บะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถทำได้วะอัสลุอัดดอรอดและพื้นฐานของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อันตรายกับชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอันนี้เรานำไปใช้ได้เลยอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเราสามารถปฏิบัติได้แน่นอนและอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นดอรอตเป็นสิ่งที่สร้างอันตรายกับตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตแน่นอนครับว่าเราได้รู้มาแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่มานาฟิอะเป็นเรื่องที่อนุญาตและอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีได้กล่าวว่านะพระองค์ได้กล่าวว่าอินนัลฮาลาลบัยยินุนเรื่องที่ฮาลาลหรือเรื่องที่อนุญาตให้ปฏิบัติเนี่ยบัยยินมันชัดเจนอยู่แล้วว่าอินนัลฮารอมบัยยินุนและเรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและอะไรสิ่งที่เป็นสิ่งที่อนุมัติ
เราต้องศึกษาพี่น้องถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้และเราอาจจะโดนผลกระทบนะครับอาจจะโดนลงโทษ2กระทงด้วยกัน1ในฐานะที่เราไม่รู้อาจจะโดน1 2ในฐานะที่เราไม่ศึกษาโดน2กระทงเพราะเราอยู่ในยุคที่อิสลามเนี่ยสามารถเข้ามาถึงเราได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกคนมีคนเคยถามนะครับเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับซนวีนะครับถามว่าอาจารย์หลักการอิสลามบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษใช่ไหมครับใช่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเช่นเราเกิดไปทำในสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรตัวอย่างเช่นคนที่เขารับอิสลามใหม่ๆแล้วถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไปกินสิ่งที่เรางดเว้นกันในเดือนรอมฎอนเนี่ยเช่นไปกินน้ำดื่มน้ำเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ว่าไอการดื่มน้ำเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอันนี้ไม่เป็นไรเด็กนักเรียนเนี่ยถามนะครับว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราไม่รู้มันจะดีกว่าหรือเปล่าอัลลอฮ์จะได้ไม่เอาโทษเราผมก็เลยตอบไปว่านะครับหลักการอิสลามเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ศาสนาเนี่ยมาถึงเราแล้วถ้าเราไม่เรียนเนี่ยหนึ่งเราผิดในฐานะที่เราไม่ได้เรียนสองเราผิดในฐานะที่เราไม่รู้เราจะต้องโดนสองเด้งเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามเนี่ยเราไม่สามารถคิดเองได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ได้วางแบบฉบับมาให้เราอย่างชัดเจนให้เราได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเลยคือเราทำในสิ่งที่นบีเนี่ยใช้นะครับเราจะคุยกันว่าคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกกล่าวนามชื่อต่อหน้าเขาแต่ว่าเขาไม่ทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีเนี่ยนบีเปรียบเขาเหมือนอะไรพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเล่าจากท่านญาบิดบินอับดุลลาห์ญาบิดบินอับดุลลาห์เนี่ยได้เล่าว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกัลมิมบะรอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขึ้นมิมบัตมีอยู่วันนึงท่านนบีเนี่ยจะขึ้นไปบนมิมบัตนะครับฟะลัมมารอกัดดะเราะจะตัลอูลาเมื่อนบีขึ้นบันไดชั้นที่หนึ่งบันไดมิมบัตนะครับนบีขึ้นไปชั้นที่หนึ่งกอและอามีนนบีพูดคำว่าอามีนเดินขึ้นมิมบัตเนี่ยนบีพูดอามีนซุมมารอกัสซานียะหลังจากนั้นท่านนบีขึ้นบันไดชั้นที่สองฟะกอและอามีนนบีก็กล่าวคำว่าอามีนอีกเช่นเดียวกันนะครับซุมมารอกัสซาลิซะหลังจากนั้นนบีขึ้นบันไดมิมบัตชั้นที่3ฟะกอละอามีนนบีก็กล่าวคำว่าอามีนถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องสงสัยแหละอยู่ๆท่านนบีเนี่ยกล่าวคำว่าอามีนทำไมถึงกล่าวคำว่าอามีนคำว่าอามีนแปลว่าอัลลอฮุมัสตะจิบโออัลลอฮขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาด้วยเถอะฟะกอลูเราบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ซะมิอ์นากะตะกูลูอามีนพวกเราเนี่ยได้ยินท่านกล่าวคำว่าอามีนซาลาสามารถรอเต็น3ครั้งด้วยกัน
นบีเนี่ยนะครับขึ้นบันไดที่1นบีกล่าวอามีนบันไดที่2นบีกล่าวอามีนบันไดชั้นที่3นบีก็กล่าวอามีนบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่ายารอซูลลอฮ์ท่านกล่าวอามีนเนี่ยเพราะอะไรกันหรือนะกอละนบีตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าลัมมารอกีตุรตุดดะรอญะตันอูลาเมื่อตอนที่ฉันขึ้นบันไดเมมบัตขั้นที่1เนี่ยจาอานีจิบรีลูจิบรีนได้มาหาท่านนบีนะครับมาอะไรกะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ส่งมาท่านนบีจิบรีนคือมาลาอิกะห์ที่นำวะฮีมาหาท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจิบรีนก็มาหาท่านนบีฟะกอละชะกียะอับดุนอัดรอกะรอมฎอนญิบรีลก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าชากียะอับดุนอัดรอกะรอมฎอนถือว่าบ่าวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เลวเหลือเกินเป็นคนที่ขาดทุนเหลือเกินอัดรอกะรอมฎอนซึ่งเดือนรอมฎอนเนี่ยผ่านมาหาเขาฟันซาละคอมินฮูวะลัมยุกฟัรละฮูแต่ว่าเขาปล่อยให้เดือนรอมฎอนผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยญิบรีลบอกกับท่านนบีว่าคนนี้เป็นคนที่ช่างขาดทุนหรือเลวเหลือเกินนบีตอบว่าอามีนอัลลอฮฺมัสตะญิบขออัลลอฮฺรับดุอาด้วยเถอะฟักุนตัวอามีนนบีบอกฉันก็กล่าวคำว่าอามีนซุมมากอนะหลังจากนั้นนบีก็เล่ากับบรรดาซอฮาบะห์อีกว่าซุมมากอนะหลังจากนั้นญิบรีลก็กล่าวท่านนบีว่าชากียะอับดุนอัดรอกะวาลีไดฮิเอาอะฮะดะฮูมาฟะลัมยุดคิลาฮุนจันนะถือว่าเป็นบ่าวคนนี้เป็นคนที่เลวเหลือเกินใครครับอัดรอกาวาลีไดฮีเอาอะฮาดะฮูมาบุคคลซึ่งที่เขามีโอกาสได้เลี้ยงดูบิดามารดาของเขาหรือมีโอกาสเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ของเขาฟาลัมยุดคีลาฮุนจันนะแต่ว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่เป็นสาเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์แปลว่าเขาปรนนิบัติไม่ดีต่อบิดามารดาของเขานบีบอกมุญิบรีนบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อับปีเหลือเกินมีโอกาสเลี้ยงดูบิดามารดาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสวรรค์อีกฟะกุลตุอามีนนบีก็กล่าวคำว่าอามีนอัลลอฮุมัสตะจิบประการต่อมานะครับนบีเล่าต่อมาว่าซุมมากอละหลังจากนั้นญิบรีลก็กล่าวว่าชะกียะอับดุนถือว่าเป็นคนที่อับปีหรือเป็นคนที่เลวเหลือเกินคนยังไงครับซูกิตตะอินดะฮูวะลัมยุศ็อลลิอะลัยกะญิบรีลบอกกับนบีว่าคนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่ชื่อของท่านถูกกล่าวณที่เขาแต่ว่าเขาไม่ยอมศอลาวาตให้กับท่านนบีบอกว่าฟะกุลตุอามีนแล้วฉันก็กล่าวคำว่าอามีนเห็นไหมครับนบีเนี่ยครับญิบรีลมาหาท่านนบีมาเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ใครที่ได้ยินชื่อของท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไม่ยอมกล่าวนามชื่อของพระองค์เนี่ยญิบรีลบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เลวเหลือเกินนะเพราะว่าอะไรนบีเนี่ยนะครับนบีไม่ได้พูดตามอำเภอใจองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮวาอินฮวาอิลลาวะฮยูยูฮานบีเนี่ยไม่ได้พูดตามอำเภอใจไอ้สิ่งที่นบีพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยูฮาเป็นสิ่งที่วะฮยูยูฮาเป็นวะฮีที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานมายังท่านนบีนะครับเพราะฉะนั้น
เวลาเราได้ยินชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราต้องการเลยครับต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่เล่าจากท่านอาลีบินอบีตอลิบกอล่ะท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยนะครับได้เล่าว่ากอล่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ได้กล่าวว่าอัลบะคีลุالذي من ذكرت عنده فلم يصل علي นบีเนี่ยบอกว่ากำลังจะพูดถึงคนที่บะคีลคนที่ขี้เหนียวพี่น้องคนที่ขี้เหนียวที่สุดนะคือใครเรามาดูกันนบีบอกว่าอัลบะคีลคนที่ขี้เหนียวก็คืออัลลาซีมันซุกิรตุอินดะฮูคือบุคคลซึ่งที่ฉันเนี่ยได้ถูกกล่าวณที่เขาหมายถึงคือบุคคลที่ชื่อของฉันเนี่ยถูกกล่าวณที่เขาวะลัมยุศอลลิอะลัยยะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ยอมศอลาวาตให้กับฉันเห็นไหมครับนบีเนี่ยเปรียบว่านบีฮะดีษนบีอีกฮะดีษนึงเนี่ยนบีบอกว่ากุลวัชรบวะตะศัดดักมินกอยรีซอรอฟินวะลามะคีละจงกินจงดื่มและจงทำการบริจาคทานมินกอยรีซอรอฟินโดยที่ไม่สุริสุร่ายวะลามะคีละแล้วก็ไม่อะไรครับไม่ตะนีทีเหนียวแต่นบีบอกไอ้คนที่ขี้เหนียวที่สุดเนี่ยก็คือคนที่นามชื่อของฉันถูกกล่าวต่อหน้าเขาวะลัมยุศอลลิอะลัยยะแต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้ศอลาวาตให้กับฉันท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายเราเนี่ยนะครับแน่นอนเราไม่อยากเป็นบุคคลซึ่งที่นบีกล่าวว่าเป็นบุคคลซึ่งที่อับปีจังไรเหลือเกินเป็นคนซึ่งที่เลวเหลือเกินและก็เราไม่อยากเป็นบุคคลซึ่งที่นบีได้กล่าวว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศอลาวาตให้กับท่านนบีผลบุญด้วยนะครับพี่น้องภาคผลในการศอลาวาตเนี่ยมีอีกมากมายนะครับเป็นสาเหตุจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับท่านนบีมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์นะครับเพราะฉะนั้นเราพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนะครับและจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวเราไว้นะครับก็อยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทำอามันอิบาดะห์เป็นบ่าวที่ดีขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม